สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์สุปานีเสนาดิสัยนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกครบ120ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มกลัดเหรียญสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับเหรียญที่ระลึกครบ120ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระราชวัชระรังสีณวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดุรักมาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชระรังสีพุทธมนต์พิธีทุราธรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2564ให้พระครูอรุณธรรมรังสีเป็นพระราชวัชระรังสีพุทธมนต์พิธีทุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1พระราชวัชระรังสีเอี่ยมสิริวรรณโณปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามสิริอายุ87พรรษา68เกิดเมื่อวันที่1กันยายน2476ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นบุตรนายกรุยนางแคล้วสุภราชอุปสมบทเมื่อปี2496ที่วัดเบญจพาสตำบลพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีพระราชวัชระรังสีได้จัดทำต้นฉบับหนังสือมนต์พิธีซึ่งได้รวบรวมและเรียบเรียงหนังสือมนต์พิธีโดยรวมคำสองคำคือสวดมนต์และศาสนพิธีเป็นคำย่อว่ามนต์พิธีมีบทสวดมนต์สำคัญต่างๆอย่างครบถ้วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจเอกบุญลือภูบานกระแสจ่าสิบตำรวจสุไลมานมะแซ่สิบตำรวจตรีวิสรุตชัยสอนและสิบตำรวจตรีวรุษพุทธวงศ์เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดรถจนสายตรวจ20สถานีตำรวจภูธรไม้แก่นเหตุเกิดบริเวณถนนเพชรเกษม42ฝั่งขาเข้าเมืองนราธิวาสหมู่ที่1ตำบลปารุกาสามะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่10ตุลาคม2564และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง4นายรวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานวัตถุดิบประกอบอาหารแก่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโดยรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดตากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
สืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอันเป็นต้นแบบการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นวัตถุดิบพระราชทานอาทิไข่ไก่สดพระราชทาน 1,500 ฟองข้าวสาร 2,650 กิโลกรัมและเครื่องดื่มวิตามิน100ลังรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานเป็นกล่องยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน200ชุดอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผ้าเช็ดตัวยาสามัญประจำบ้านและหน้ากากอนามัยไปมอบแก่นายรณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและตัวแทนราษฎรณวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งได้เชิญพระกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ได้รับทราบนอกจากนั้นยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพยังความปลื้มปิติแก่ราษฎรและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดปทุมธานีได้รับผลกระทบจากการผันน้ำในเขื่อนมีพื้นที่ประสบภัย2อำเภอ20ตำบลประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนจังหวัดได้เตรียมแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนองพระนโยบายและสืบสานพระปณิธานฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อถวายเป็นพระกุศลที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนงรองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจำนวน 2,804 โดสไปมอบแก่สำนักงานเขตพระโขนงเพื่อฉีดเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางสนองพระนโยบายและสืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเท่าเทียมกันโดยวัคซีนพระราชทานนี้เป็นวัคซีนซิโนฟาร์มที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศลที่สนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาคซึ่งประชาชนที่ได้รับพระเมตตาต่างปลื้มปิติสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่จังหวัดพิษณุโลกนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะผอ.สว.ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่2ณศาลาประชาคมอำเภอเมืองและศูนย์ประสานแผนอำเภอทุกอำเภอฉีดให้กับกลุ่มเปราะบางและบริการเชิงรุกในชุมชนแก่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่จังหวัดนครราชสีมาหน่วยแพทย์ผอ.สว.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและจิตอาสาฉีดวัคซีนพระราชทานที่เทศบาลตำบลโดนแดงและให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางกลุ่มด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการวัคซีนที่หน่วยบริการวัคซีนได้ส่วนผอ.สว.ประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์และเครือข่ายให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานครั้งที่2ให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิผอ.สว.และอสม.ด่านหน้าผอ.สว.ประจำจังหวัดสุรินทร์ฉีดวัคซีนพระราชทานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลครกให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสพระนักบวชและจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และผอ.สว.ประจำจังหวัดสตูลร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวงออกให้บริการวัคซีนพระราชทานเข็มที่2ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ยากลำบากในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2564ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลมีคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและบุคลากร
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้มาตรฐานและที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2564เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณขออภัยนะครับและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยและประเทศไทยมาโดยตลอดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอ่างทองและจังหวัดนครสวรรค์วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลงพื้นที่น้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆได้แก่การนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานตำบลชีวานอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นวันสุดท้ายจำนวน2มื้อมื้อละ 2,500 กล่องที่สำนักงานเทศบาลตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเป็นวันแรกนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน3มื้อมื้อละ 1,900 กล่องรวมวันละ 5,700 กล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบ่ายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแสงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยางชีพพระราชทานจำนวน520ถุงและถุงยางชีพพระราชทานสำหรับพระสงฆ์26ถุงเพื่อถวายแด่พระสงฆ์และส่งมอบให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในพื้นที่นำความปลาบปลื้มในพระเมตตาและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมากจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ